าฟังนิทานกันแล้วครั้งหนึ่งชายชาวชนบทผู้ยากจนคนหนึ่งเดินทางไปพบเจ้าของที่ดินที่เขาเช่าทำกินอยู่เพื่อขออาหารเขาคิดว่าคงไม่เหมาะสมที่จะไปเยี่ยมเจ้าของที่ดินด้วยมือเปล่าจึงขโมยห่านของเพื่อนบ้านมาตัวหนึ่งย่างมันแล้วนำห่านย่างตัวนั้นไปที่คฤหาสน์ของเจ้าของที่ดินเจ้าของที่ดินประหลาดใจแต่ก็ไม่ได้สงสัยในการกระทำของชายคนนี้เลยแม้แต่น้อยเขาได้รับห่านย่างมาแต่ก็บอกว่าข้าขอขอบใจที่เจ้าเอาห่านย่างนี้มาให้กับข้าแต่ว่าเจ้าก็สร้างปัญหาให้ข้าข้อหนึ่งเพราะว่าข้านั้นมีภรรยาหนึ่งคนลูกชายสองคนและลูกสาวอีกสองคนรวมกันทั้งสิ้นเป็นหกคนคราวนี้ถ้าข้าจะแบ่งห่านตัวนี้ให้ทุกๆคนได้เท่ากันข้าควรจะทำอย่างไรเล่าเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความลำเอียงนะชาวชนบทได้ยิ้มอย่างมีเลสไนแล้วชายผู้นี้ก็ได้ใช้มีดตัดหัวของห่านและพูดว่า ท่านครับโปรดอนุญาตให้กระผมแบ่งห่านตัวนี้ให้ท่านเถอะนะขอรับท่านครับเนื่องจากท่านเป็นหัวหน้าครอบครัวท่านจึงมีสิทธิ์ถูกต้องที่ควรจะได้รับส่วนหัวของห่านไปครับต่อจากนั้นเขาก็เฉือนส่วนสะโพกและส่งให้กับภรรยาของเจ้าของที่ดินคุณนายขอรับเนื่องจากท่านที่อยู่คฤหาสน์ตลอดทั้งวันและคอยจัดการดูแลคฤหาสน์หลังนี้ส่วนแบ่งที่เหมาะสมกับคุณนายคือส่วนหลังทั้งหมดขอรับและเขาก็ตัดขาของห่านทั้งสองข้างและมอบให้กับบุตรชายทั้งสองของเจ้าของที่ดินขาห่านทั้งสองข้างนี้เป็นของคุณเพราะว่าคุณทั้งสองต้องเดินตามรอยเท้าพ่อแม่ของคุณในไม่ช้าคุณหนูที่รักทั้งสองของกระผมก็จะบินจากบ้านหลังนี้ไปอยู่กับสามีและนี่คือปีกสำหรับคุณหนูเอาไว้ใช้บินขอรับและเพื่อให้เกิดความยุติธรรมกระผมขอเอาส่วนที่เหลือไปนะขอรับชายชาวชนบทได้พูดพลางกับเดินไปที่ประตูเจ้าของที่ดินได้รู้สึกพอใจในความเฉลียวฉลาดของชายผู้นี้ยิ่งนักจึงได้ให้อาหารและเงินเป็นรางวัลแก่เขาเมื่อเรื่องนี้ได้รู้ไปถึงหูของชายชาวชนบทผู้ร่ำรวยคนหนึ่งเข้าเขาก็ได้รู้สึกอิจฉาริษยาชายคนแรกยิ่งนักจึงได้รีบนำห่านของตนไปย่างและได้นำห่านย่างนั้นไปยังบ้านของชายเจ้าของที่ดินข้าขอขอบใจที่เจ้าเอาห่านย่างนี้มาให้กับข้าแต่ว่าเจ้าก็สร้างปัญหาให้ข้าข้อหนึ่งเพราะว่าข้านั้นมีภรรยาหนึ่งคนลูกชายสองคนและลูกสาวอีกสองคนรวมกันทั้งสิ้นเป็นหกคนคราวนี้ถ้าข้าจะแบ่งห่านตัวนี้ให้ทุกๆคนได้เท่ากันข้าควรจะทำอย่างไรเล่าเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความลำเอียงนะเจ้าของที่ดินได้พูดขึ้นชายชาวชนบทที่ร่ำรวยคนนั้นคิดไม่ออกว่าจะแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ได้อย่างไรด้วยเหตุนี้ชายชาวชนบทผู้ยากจนจึงต้องถูกตามตัวให้มาแก้ไขปัญหาดังกล่าว